สวัสดีค่ะทุกคนค่ะพบกับพี่นุ้ยนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่นุ้ยจะมาพูดถึงหนังเรื่องนี้เลยนะคะก็คือ Sick of Myself ค่ะพี่นุ้ยแปลชื่อเรื่องก่อนนะคะ Sick of นะคะคือ Sick ปกติมันแปลว่าป่วยนะคะแต่พอเราใช้ Sick of นะคะมันจะแปลว่าเบื่อค่ะ I'm sick of myself มันก็จะแปลว่าฉันเบื่อตัวเองค่ะนอกจาก Sick of นะคะก็จะมีอีกอันนึงนั่นก็คือ Tired of นะคะ Tired นะคะปกติแปลว่าเหนื่อยใช่ไหมคะแต่พอใช้ Tired of เนี่ยมันก็จะแปลว่าเบื่อค่ะก็คือหนังเรื่องนี้เขาจะว่าด้วยคนคนนึงที่เบื่อตัวเองนะคะแต่คือการเบื่ออันเนี้ยมันเป็นเบื่อแบบขั้นสุดเลยก็คือว่าเฮ้ยเขารู้สึกว่าเบื่อชีวิตที่เป็นอยู่เนาะแล้วก็นางเอกเนี่ยเหมือนมีอาการป่วยทางจิตอะค่ะอยากที่จะแบบเป็นจุดสนใจของสังคมก็เลยเฮ้ยคิดว่าทำยังไงดีนะที่ฉันจะแบบเหมือนโดดเด่นอะไรอย่างเงี้ยคือคิดแม้กระทั่งแบบอยากโดดเด่นกว่าแฟนของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนางก็เลยแบบเฮ้ยเราจะทำยังไงที่เราจะแบบว่าหลุดไปจากตรงนี้คือต้องการที่แบบให้คนมาสนใจก็เลยคิดว่าเราเอาอย่างนี้เลยดีไหมขั้นสุดเลยก็คือว่าเราเนี่ยนะคะไปกินยาก็ไปกินยาชนิดหนึ่งนะกินแบบกินมากๆเลยกินจนกระทั่งว่าหน้าเขาแบบบิดเบี้ยวอ่ะเป็นแบบหน้าเขาเละอ่ะอันนี้ก็คือแบบเหมือนเป็นผลข้างเคียงจากตัวยาเนาะแต่ว่าเขากินในลักษณะที่แบบมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งพี่นุ้ยก็ได้ไปเซิร์ชหาไอ้ชื่อยาตัวนี้เนาะว่าเฮ้ยมันคือยาอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบก็ไปเจอว่าในเว็บไซต์ของบริษัทยาเนาะเขาก็มีการมาเหมือนกับว่าหนังเรื่องนี้ว่าทำให้คนเนี่ยมองยาเขาไปในทางที่ผิดอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็ประมาณนี้เนาะเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะคะแล้วก็อีกนิดนึงก็คือว่าพอหลังจากที่ผู้หญิงคนนี้มีหน้าที่บิดเบี้ยวไปใช่ไหมนางก็ใช้ประโยชน์จากไอการที่หน้าเละเนี่ยไปเข้าสู่วงการการถ่ายแบบเพราะว่าการถ่ายแบบเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องการคนแบบในหลายบุคลิกลักษณะใช่ไหมคะก็เลยไปเข้าวงการแล้วก็แบบคือเอาจากจุดที่แบบเอาปมด้อยขึ้นมาแล้วก็ให้คนมาสนใจจากการที่ตัวเองเนี่ยหน้าเละเนี่ยแหละแล้วก็สุดท้ายสุดเนี่ยถามว่าเรื่องเนี้ยจบลงยังไงนะคะก็คือแบบเหมือนคนมันป่วยเนาะแล้วก็ใช้ชีวิตป่วยไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งใจที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นแบบนี้ก็คือตั้งใจที่จะกินยาเกินขนาดตั้งใจที่จะเรียกร้องความสนใจแล้วก็ยังมีพฤติกรรมที่แบบแย่ๆอีกหลายอย่างของนางอะเนาะคือแบบไปกลั่นแกล้งคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเป็นจุดสนใจเพื่อที่จะขึ้นไปเป็นดาวเด่นอะไรประมาณนั้นนะคะก็สุดท้ายคนแบบนี้ก็ไปลงเอยที่สถานบำบัดแน่นอนก็คือต้องไปบำบัดทางจิตนั่นเองนะคะและนี่เป็นหนังสัญชาตินอร์เวย์นะคะนะก็และรู้สึกว่าจะเป็นหนังที่ได้รับรางวัลด้วยก็คือจริงๆไม่ใช่รู้สึกก็คือได้รับรางวัลนั่นแหละแต่ว่าพี่ไม่แน่ใจว่าเป็นรางวัลอะไรนะคะแต่หนังรางวัลอย่างที่บอกคือมันอาจจะดูยากนิดนึงและอาจจะดูแล้วแบบไม่มีความสนุกแต่ว่าคือดูแล้วมันแบบได้คิดเลยว่าเอ้ยสังคมสมัยเนี้ยมันก็จะมีคนแบบเนี้ยที่พยายามแบบเหมือนกับหาแสงให้กับตัวเองอะรู้สึกว่าการเป็นคนธรรมดาคือมันไม่มีอะไรไงเราต้องพยายามแบบว่าเป็นจุดที่สนใจเป็นจุดที่โดดเด่นแต่บางทีเนี่ยก็คือเอาเรื่องแบบที่มันไม่ดีอะเป็นทางลบอะมาทำให้ตัวเองโดดเด่นนะคะคือดูแล้วก็ได้แง่คิดอะไรดีๆเหมือนกันนะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบหนังแนวนี้นะคะแบบมันก็จะแบบจิตๆป่วยๆหน่อยนะก็ไปตามดูได้นะคะสำหรับ Sick of Myself ค่ะ